สูงนะครับก็มาถึงน้ำตกท่านใหญ่นะครับแน่นอนนะครับว่าคุ้มค่าแน่นอนสำหรับการเดินทางวันนี้นะครับเราก็มาถึงน้ำตกท่านใหญ่ได้สักทีนะครับจากก่อนหน้านี้เรามาจากน้ำตกสินพบครับเดินทางลัดเลาะป่ามาเป็นป่าสูงดินนะชื้นต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับระหว่างน้ำตกสินพบที่เราไปตกน้ำใสกันมานะครับแห่งถัดไปเราจะไปสั่งอนุดาษนะครับสั่งอนุดาษที่อยู่ห่างจากบริเวณตรงนี้ไปประมาณ25กิโลเมตรอากาศก็จะเราใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับประมาณ3อนุดาษนะครับวันกินข้าวกินน้ำนะครับแล้วก็นวดน้ำมันนะครับพร้อมเดินต่อให้น้ำให้นะข้าก่อนครับอารมณ์สักครับครับถัดจากสระอนุดาษนะครับเรากำลังจะไปน้ำตกสอเหนือก่อนครับก่อนจะถึงฐานลมศักดิ์หมายปลายทางของเราครับระยะทางจากนี้ก็ประมาณ2กิโลมีได้ครับตอนนี้เริ่มมีฝนตะบายนะครับทุกคนเตรียมเสื้อกันหนาวพร้อมกันเลยนะครับดูแล้วพร้อมครับรองเท้าทัดดอยครับเก็บไว้ในตินนะครับผ่านมาอย่างทุรักทุเลนะครับตอนนี้ก็แต่ละคนก็เกี่ยวกันหมดแล้วนะครับผ่านช่วงนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็กลัวช้างด้วยนะครับต้องรีบจำๆนะครับท้ายมาถึงน้ำตกนี้เดินมาตั้งไกลหายเหนื่อยเลยเจอลาเวนเดอร์3กอนะครับสวยอยู่นะครับสวยอยู่คุ้มแล้วครับมาที่นี่ตอนนี้ก็เป็นดินสีเหลืองอร่ามนะครับเป็นสีทองเลยคนงามจะแปลกนะครับที่บ้านผมเนี่ยหายากนะครับหรือว่าไม่มีเลยนะครับสีทองสีเหลืองอร่ามในที่สุดนะครับเราก็เดินถึงมาชนได้ป่าลมศักดิ์นะครับกับการเดินตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยพี่น้องหน้าตานะครับคนที่เดินมาครับเย็นมากคุณตังมากบรรยากาศนะครับของร้านอาหารนะครับที่อยู่บนผาลมศักดิ์นะครับใช้ระยะเวลาตั้งแต่9โมงนะครับยัน4โมงครึ่งนะครับมาถึงตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับมาถึงที่ผาลมศักดิ์นะครับเราสองคนก็เป็นนักเดินทางนะครับไม่ใหญ่นักถ่ายภาพมาเนาะไม่กล้าเตรียมไปตรงนั้นนะครับเพราะกลัวกลัวนี่นะครับตอนนี้ก็แต่ละคนนะครับก็ยืนข้างแถวเพื่อที่จะต่อคิวนะครับไปถ่ายรูปยังจุดไคลแม็กซ์ของผาลมศักดิ์นะ
ตอนนี้เดินยังสายความกลัวไม่เคยตาดีใครนะครับผมส่วนหนึ่งว่าได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วพอแล้วนะครับได้เนาะป่าลมสักนะครับ9กิโลเมตรจากจุดเดิมนะครับบันทึกตามลมจังนะครับทั้งประวัติศาสตร์ก็ได้กับการเดินทั่วภูกระดึงเก็บทุกน้ำตกทุกซอกนะครับลองมาดูครับเจ็บมาเที่ยวนะครับแล้วเจอกันนี้นะครับกำลังจะเตรียมสัมภาระนะครับเพื่อที่จะลงภูกระดึงกันแล้วนะครับผ่านลมศักดิ์นะครับมายังบริการท่องเที่ยวระยะทางประมาณ9กิโลนะครับใช้เวลาเดินประมาณ3ชั่วโมงนะครับดูซึ้งเลยนะครับคำว่าลากขาและก็ขาลากนะครับเหนื่อยจริงๆนะครับซึ่งการมาภูกระดึงครั้งนี้นะครับที่เหนื่อยแล้วก็ทำให้เดินไม่ไหวเพราะว่าเราก็พยายามเก็บทุกจุดนะครับที่เป็นจุดกลางแม็กที่เป็นจุดสำคัญจุดที่น่าสนใจจุดที่น่าจุดที่สวยงามนะครับเดินทุกซอกทุกมุมเพราะฉะนั้นจะใช้ระยะเวลานานมากนะครับในการเดินการมาภูกระดึงนะครับมาคนเดียวก็สามารถมาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปทุกซอกทุกมุมเก็บทุกรายละเอียดก็ต้องเดินไปหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันทั้งเปรี่ยวทั้งเสี่ยงในเรื่องของสัตว์ป่าด้วยนะครับมาคนเดียวไปได้ครับแต่ว่าไปไม่ทั่วแน่นอนนะครับผมโชคดีนะครับครั้งนี้มากันหลายคนก็เลยเต็มที่ไปเลย